วัสดีครับคุณอยู่กับ PSP และนี่คือ PSP Monotube PSP Vlog นี้ผมจะพาคุณมาเจอกับหนึ่งในความฝันวัยเด็กของผมถ้าคุณเคยดูคลิปก่อนจะมีแซดพันพวกคุณไม่เด็กแล้วนะฮะและคุณจะเข้าใจความหลงไหลใน2ล้อและความเร็วบนมอเตอร์ไซค์ของผมที่มีมาตลอดจนป่านนี้อายุป่าเข้าไปเลข4แล้วฮะคุณเชื่อไหมครับว่าฝันบางอย่างคุณก็ไม่สามารถทำมาด้วยตัวเองได้นะครับบางทีต้องอาศัยโชคต้องอาศัยคนรอบข้างผลักดันให้โอกาสสนับสนุนเพื่อให้คุณไปถึงฝันที่คุณฝันไว้ผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยนะครับที่เคยฝันว่าอยากจะขี่รถในสนามแข่งระดับโลกแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสไม่มีรถไม่มีปัจจัยจนวันเวลาผ่านเลยไปฝันนั้นก็ตายไปพร้อมกับเราผมเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณฝันอะไรไว้แล้วคุณมุ่งมั่นที่จะเดินตามไขว่คว้าถ้าคุณไม่หยุดหรือคุณไม่ยูเทิร์นกลับสักวันคุณก็ต้องถึงเป้าหมายที่คุณฝันไว้ครับวันนี้ฝันของผมเป็นจริงขึ้นมาแล้วฮะการได้ถูกเรียกว่านักแข่งบนสนามแข่งรถระดับโลกการได้ถูกเรียกชื่อออกบนจอทีวีผ่านสื่อต่างๆพวกคุณอาจจะไม่รู้จักผมหรอกครับแต่มันคือฝันของผมที่ผมฝันเอาไว้มาตั้งแต่เด็กว่าสักวันผมอยากจะเป็นนักแข่งระดับโลกถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อย Honda ก็ทำให้ฝันผมเป็นจริงขึ้นมากับรายการCBR1000RR Firebird Trophy ให้ผมพาคุณไปสนุกกับฝันของผมด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้กุญแจมาพี่ติก็ช่วยเราในการเสกให้รถมันตื่นมาได้นะเดี๋ยวจะแวะไปดูเพื่อนๆแต่ละพิษกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนนึงที่เราไม่คุยด้วยไม่ได้ทุกครั้งที่เวลามาสนามก็คือพี่ติเนาะที่เราอยากจะรู้ว่าไอรายการ Honda Trophy เนี่ยที่เขาจัดขึ้นเนี่ยมันเพื่ออะไรเราลองมาคุยพี่ติดูดีกว่าพี่ติสวัสดีครับพี่ติบอกหน่อยครับว่าไอรายการ Honda Trophy เนี่ยมันเป็นรายการถ้าเกิดว่าใครอยากมาขี่ก็ต้องแบบมันต้องมีขั้นบันไดไหมว่าจะต้องเริ่มจากไหนก่อนถึงจะมาขี่Honda Trophyได้แล้วก็จะจัดแค่ครั้งเดียวหรือมันมีการแบ่งกลุ่มอะไรยังไงบ้างแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้หน่อยครับครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับFirebird Trophyนะครับครั้งนี้ที่จัดนะครับก็แน่นอนมันเป็นการชิมลางนะครับเพราะมันเป็นสนามสุดท้ายของปีนี้ในการออกมาพอดีเป็นซัพพอร์ตเลสนะครับแน่นอนว่าหนึ่งคือลูกค้าก็ต้องมีเจ้าสามอานะอยู่ในครอบครองอยู่แล้วคือต้องเป็นรถของตัวเองใช่เป็นรถของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะเคยมาแข่งเซนะครับมีประสบการณ์ในสนามด้วยแล้วก็มีการเตรียมรถนะครับเปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนอะไรนะครับให้ใช้กับปฏิการในสนามได้นะครับคือเตรียมความพร้อมนั่นเองครับนะครับดังนั้นเรื่องของการแบ่งกรุ๊ปนะครับแน่นอนถ้าเราขี่นะเราเป็นมือใหม่มีเวลามากกว่า1นาที50วินาทีนะต่อรอบนะครับเราก็อยู่กรุ๊ปบีแต่ถ้าเกิดว่าเวลาต่ำกว่า1นาที50วินะครับก็อยู่กรุ๊ปเออันนี้คือการแบ่งกลุ่มก่อนนะครับส่วนสำหรับถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงปีหน้าแน่นอนว่าของเราเองเนี่ยเราก็จัดทุกครั้งที่มีรายการแข่งขันโอาคิดว่าทั้งปีหน้าเนี่ยทั้งปีค่อนข้างจะแน่นอนแล้วก็อาจจะแบบมีเป็นเลสปอร์ตทุกๆสนามของโอาเลยทุกสนามเลยครับจะโดนบรรจุอยู่ในรายการเลยนะครับก็ผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆพี่น้องก็น่าจะมาร่วมแจมสนุกกันมากขึ้นเป้าหมายของHondaเนี่ยคืออยากจะให้ลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาแข่งในรายการใช่ครับได้มาชิมลางก่อนเลยชิมลางบรรยากาศในการเป็นนักแข่งจริงๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ได้รู้ด้วยว่ากฎกติกาในสนามเป็นยังไงนะครับอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะครับอย่างเช่นการขับขี่นะเพราะว่าอย่างในสนามเองก็มีกฎเกณฑ์นะครับซึ่งเวลาเราไปขับขี่ข้างนอกก็มีกฎเกณฑ์เช่นกันเราก็ต้องรักษากฎนั้นไว้และอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเอารถมาเองคอนด้าก็จะมีทีมช่างมาคอยดูแลรถให้มั้ยครับก็อย่างนี้ครับปกติแล้วนะถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยทางผมเองเนี่ยผมก็จะแจ้งกับพี่ปิงหลายๆสาขานะครับอย่างเช่นแต่งของพี่ต่อที่พี่ปิงภูเก็ตครับนะครับถ้าทางช่างของพี่ปิงภูเก็ตมีโอกาสได้มานะครับก็ช่างก็อาจจะมีเตรียมเครื่องมือมาเล็กน้อยนะครับก็จะได้มาดูแลลูกค้าตัวเองด้วยถูกต้องครับแล้วเวลาเจอปัญหาเจอเรื่องคำถามเรื่องเทคนิคเนี่ยแน่นอนคือผมก็จะมาช่วยซัพพอร์ตอยู่แล้วคือพูดง่ายๆคือช่างจากศูนย์เนี่ยก็มีโอกาสได้เรียนรู้ในการดูแลรถสนามในอีเวนต์นั้น
ด้วยได้ก็เหมือนได้ความรู้กลับไปด้วยใช่ไหมครับได้ครับในอีเวนต์นั้นผมก็ใครติดปัญหาอะไรถามผมผมก็ให้ความรู้เรื่องนั้นๆด้วยได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ช่วงล่างนะครับการเซตอัพได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ผมถือว่าเป็นอีเวนต์ใหม่ของ Honda ที่น่าจะเพิ่มแรงจูงใจให้กับไรเดอร์ที่ขี่ Honda หน้าใหม่แล้วแบบอยากจะมีโอกาสแบบเข้าสู่ในการแข่งขันนะฮะได้แบบอย่างน้อยอาจจะไม่ได้ไปแข่งระดับประเทศแต่เป็นได้มีแบบของรางวัลติดไม้ติดมือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วมันเป็นบันไดสู่สเต็ปต่อไปด้วยนะครับผมก็เคยลองคิดนะพี่ติว่าอารมณ์อ่ะ Honda เขาวางปูพื้นฐานไว้หมดแล้วลูกค้าพอซื้อรถจาก Honda เสร็จปุ๊บคุณก็ไปเรียนที่ Safety Riding Park ก็เรียนตั้งแต่เบสิกสกิล Big Bike Advance อะไรเงี้ยพอคุณเรียนแบบนั้นจบปุ๊บคุณรู้สึกว่าคุณมีความมั่นใจในการควบคุมรถเสร็จคุณก็มา Honda Tech Day ต่อได้เลยครับพอคุณมา Honda Tech Day ต่อคุณเริ่มจาก Basic Skill Advance แล้วมา Pro พอจาก Pro เสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคุณเริ่มขี่เวลาได้คุณก็ไปลง RR Master ต่อใช่ครับประสบการณ์จากนักแข่งจริงพอจาก RR Master คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันใกล้ฟิลแข่งขันมากที่สุดแล้วจากนั้นก็มา Fiberbet Trophy ต่อได้เลยครับและถ้าเกิดว่าคุณแบบแข่ง Fiberbet Trophy รู้สึกว่ามันไปได้อีกปีหน้าอยากสมัครไปลง OR ระดับประเทศก็ได้อีกเออผมว่าแบบคอนด้าครับปูทางสำหรับลูกค้ามาดีมากเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยยังไงก็เพื่อนๆนะถ้าเกิดว่าปีหน้าเราอาจจะมีกิจกรรมของ Honda กันเยอะขึ้นมากขึ้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารในเพจ Honda Big Bike นะครับแล้วก็ข้อดีคือทีมช่างนะก็ได้โอกาสเรียนรู้การทำรถสนามด้วยดีกับดีลเลอร์เองด้วยนะรู้สึกเห็นด้วยเลยยังไงก็ติดตามกันต่อนะเดินดูบรรยากาศกันมาแล้วนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยกับหนึ่งในลูกค้า Honda ที่เพิ่งลงรายการแข่งขันครั้งแรกกันดีกว่าว่าพี่เขารู้สึกกันยังไงบ้างนะฮะวันนี้เป็นใครไปไม่ได้ฮะสายใต้ด้วยกันพี่บูนจากหาดใหญ่นะนี่ฮะพี่บูนครับพี่ต้องอยากรู้จังเลยว่าคิดยังไงก่อนถึงมาลงแข่งรายการ Honda Trophy มีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้ของ Honda กิจกรรมนี้นะครับพอดีเพิ่งทราบว่า Honda เขาได้จัดกิจกรรมนี้แล้วตัวเองก็เป็นคนชอบขี่รถก็อยากแข่งมานานแล้วครับพอ Honda ได้จัดกิจกรรมนี้ก็เลยสนใจก็เลยมาสมัครลงแข่งครับแล้วมันต่างกับ Track Day ที่มาขี่ทุกครั้งยังไงพี่มันก็ต่างนะครับเพราะว่าถ้าเป็นจากเดือนนี้ก็คือเรากับว่ามาขี่วอร์มขี่เล่นขี่หาตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นรายการแข่งนี้ก็คือมันต้องพร้อมทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าร่างกายอะไรพี่เตรียมตัวเยอะไหมคะหรือว่าเตรียมอะไรบ้างสิ่งที่พี่ต้องเตรียมมาเองหรือว่าคอนด้าเขาซัพพอร์ตอะไรบ้างครับก็คือว่าเตรียมร่างกายให้พร้อมออกกำลังกายแล้วก็ส่วนรถก็รถคอนด้ายังไงมันก็ดีอยู่แล้วครับก็แค่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนแฟลิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ลงกรุ๊ปไหนครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีกันซ้อมก่อนพรุ่งนี้ใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ควอลิฟายกันนะถ้าควอลิฟายก็ผมจะได้รู้ครับว่าลงกรุ๊ปไหนครับแล้วก็เต็มที่นะพี่ได้ครับสนุกกันขอบคุณครับควอลิฟายนะฮะเราก็ควอลิฟายได้เวลาที่48
ออกอันดับที่6แต่ว่าตอนแรกนึกว่าจะโดนปรับไปออกเกรดสุดท้ายเพราะว่าลืมร้อยลวดกองน้ำมันเครื่องครับแล้วมันก็อาจจะต้องแบบในเรื่องของเซฟตี้อาจจะโดนปรับไปเกรดสุดท้ายแต่ว่าก็กลับมาออกเกรดที่6เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าก็โดนปรับเงินไปนะฮะตอนนี้ก็เซตอัพรถอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้เซตอัพรถเหลืออะไรบ้างละไปดูกันของมาแล้วนะครับเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้พับเบรก X-Rack นะครับสำหรับพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนพับเบรกกับน้ำมันเครื่องเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้ไปด้วยกันนะครับเฟอร์ราโดเรซซิ่งถ้าเป็นเนื้อทองแดงเยอะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยกินจานนะมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็เบรกได้ดีนะครับส่วนแผ่นที่ใส่นี่คือแผ่นซับเสียงครับผมช่วยซับเสียงได้ส่วนอันนี้เป็นผ้าเบรกหลังนะฮะที่แล้วอ่ะนี่คือแบบทีมรู้ใจเลยใช่ไหมครับตอนนี้นะแต่ถ้าเป็นท่านอื่นก็มาเจอกันทีหลังเป็นล่ามแยกพี่ตู่ได้ยังครับได้อยู่ได้อยู่คือเวลาที่ถ้าเกิดว่ามันผมติดจริงๆก็ได้พวกเขาช่วยอยู่นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเปลี่ยนยางใหม่นะครับเมื่อวานเราซ้อมเป็นหน้าซอฟหลังมีเดียมพรุ่งนี้เราแข่งเราก็เลยใส่ซอฟๆหน้าหลังเลยครับเพราะว่าแข่งแค่7รอบเนาะนี่ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะฮะซิโคลีน1040นะฮะเป็นตัว Extreme Performance นะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเปลี่ยนผ้าเบรกเรียบร้อยแล้วแข่งเป็นที่รู้กันว่าเทียบเท่า Z04 ในราคาที่จับต้องได้ง่ายนะฮะผมใช้แล้วก็ประทับใจครับตั้งแต่เปลี่ยนมาก็ใช้ยาวมาตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ก็สายถักอลิเกเล่รอบคันนะฮะพร้อมที่จะลงแข่งขันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพิตอื่นกันดีกว่าว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับอันนี้ถือว่าเราเป็นทีมเทาๆแล้วกันผู้ชายเทาๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเดิมนะของเคต่อ2พิตนี้นะครับเป็นความบังเอิญโดยที่ไม่ตั้งใจหรือเปล่าผมไม่รู้นะอันนี้ทีมดํารถดําทั้งคู่เลยนะฮะนี่ก็โมโตวิสแล้วก็พี่เลียมนะครับเป็นรถดําทั้งคู่เลยส่วนทีมนี้รถทีมขาวครับรถ30ปีทั้งคู่เลยนะเหมือนไปเป็นทีมเลยนี่ทีมขาวนี่ทีมดำนะอันนี้ทีมเมทกันนะฮะ1331นะอันนี้ทีมดำฝั่งนู้นทีมแดงอีกเดี๋ยวไปดูวันนี้ควอลิฟายเมื่อเช้าได้เวลาเบสลับนาที47มาแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่ทำนาที47ได้รู้สึกเป็นไงบ้างพี่ดีใจครับโอ้ดีใจเลยนะฮะพรุ่งนี้ออกกิจที่5ผมออกกิจที่6ต้องตามหลังพี่ให้ได้เราจะต้องขี่กันสนุกนะครับทีมแดงนี้ที่มีหลายคันหน่อยนี่ก็เป็นรถทีมแดงนะครับทำสีก็สดๆตรงนี้เลยครับเราเรียกงานคราฟงานคราฟแล้วก็อันนี้ทีมไหนเนี่ยนี่ทีมไหนไม่รู้ก็ได้วอเวอาร์ด้วยควอลิฟายได้ชื่ออะไรเนี่ยอันนี้รถน้องปริ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันทีมขาวนะครับพี่ตีก็กำลังให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคกับนักแข่งนะฮะตอนนี้ก็นักแข่งของ ORBIC เพิ่งควอลิฟายกันเสร็จเดี๋ยวเราเดินไปหาเขากันหน่อยว่าเวลาของเขาเป็นไงกันบ้างนะครับควอลิฟายกันได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่ๆเขากันหน่อยพี่ป๊อปสวัสดีครับควอลิฟายได้เท่าไหร่พี่โอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะน่าจะที่6มั้งเวลาได้เท่าไหร่ครับเวลาก็ไม่ดีแค่4:06ตอนควอลิฟายของ Honda Trophy ที่ได้4:04นะยางใหม่ยางมันหลังจะ30รอบแล้วไม่ใกล้กล้าเปลี่ยนมันแต่ก็เต็มที่นะครับได้ครับเต็มที่ต้องสู้เต็มที่ขอบคุณครับพี่ป๊อปนั่นก็รถพี่ป๊อปนะครับจากวิ่งหัวหินนะครับและคันนี้ก็เป็นรถของกอล์ฟนะครับโ
เลยครับพี่ครับเป็นไงบ้างครับควอลิฟายโอ้โหอยากจะบอกว่าที่2ครับนับจากหลังอ้าวมีที่เหมือนกันอยู่ที่ที่10ครับแล้วเวลาได้ไหมครับเวลาไม่ได้ครับถ้าเทียบกับเมื่อเช้าอันไหนวิ่งดีกว่าเมื่อเช้าดีกว่าครับแสดงว่าเมื่อเช้าไม่ได้กดดันไงวิ่งกับเพื่อนเพื่อนฮอนด้าด้วยกันแต่พอต้องมาควอลิฟายกับนักแข่งในคลาสเดียวกันก็มันก็จะใช่ครับมีการแบบแย่งตำแหน่งกันเยอะขึ้นนะครับพี่พีทรู้สึกว่าออกสตาร์ทที่6นี่ที่6ครับเบอร์9จำได้แม่นเลยแล้วพอที่4ออกสตาร์ทออกที่4ฮะยังไงฝากติดตามฝากเดือดโทฟี่ด้วยนะครับเราเป็นรุ่นแรกแข่งตั้งแต่ตี5ครับ7โมงเช้ามาวอร์มแข่ง10โมงนะฮะยังไงฝากติดตามเบอร์199และเบอร์9ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันเจอกันนั่นก็เป็นบรรยากาศวันควอลิฟายนะฮะของ ORBIC สนามสุดท้ายสนามสุดท้ายก็ได้มีการนำเรสซัพพอร์ตจาก Honda นะครับซึ่งเราเรียกรายการ CBR 1000RR5BATE TROPHY ก็เป็นรายการของ Honda ที่ซัพพอร์ตลูกค้าในการที่เชิญลูกค้ามาร่วมรายการแข่งขันเฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของตัว Triple R นะครับก็สามารถมาลงแข่งขันได้นะฮะรายละเอียดก็ค่าใช้จ่ายลงกรุ๊ป B 3,500 ลงกรุ๊ป A 4,500 ก็จะมีทีมช่างเซอร์วิสของ Honda Thailand มาช่วยซัพพอร์ตนะฮะแล้วก็มีส่วนลดต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโซ่น้ำมันเครื่องยางอะไรที่เปื้อนต่างๆในงานก็มีซัพพอร์ตให้มาให้นะครับส่วนลดพิเศษมากก็ปีหน้าเขาจะมีการจริงจังในเรื่องหลายๆคลาสมากขึ้นยังไงก็ฝากติดตามนะฮะแล้วก็ได้เจอที่สนามยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยที่ดูแลรถเราให้นะครับขอบคุณมากครับพี่ๆเขาก็ดูแลรถเราให้นะมาดูกันว่าเราจะเข้าที่เท่าไหร่นะครับเอาละไปกลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถ Honda นะฮะ CBR1000RR นะครับแล้วก็จัดในการแข่งขัน Honda Trophy กันนะครับผมถือว่าเป็นรายการที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าโอกาสที่นักขี่บนถนนจะได้มาเป็นนักแข่งในสนามก็ไม่ได้มีโอกาสเยอะมากนะฮะ Honda ก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อสนองนีดลูกค้าที่ต้องการความมันใช้ประสิทธิภาพของรถได้อย่างเต็มที่ในสนามนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถรีดความสามารถของรถนะออกมาได้อย่างเต็มที่บนสนามอย่างปลอดภัยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปใช้ความเร็วสูงสุดบนถนนก็ได้แต่เรามาสนุกกันที่สนามดีกว่านะครับผมก็ตามนั้นยังไงก็ใครถ้าเกิดสนใจนะครับปีหน้า Honda จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวสารของ Honda นะครับได้ทางเพจของ Honda Big Bike นะว่าจะมีกิจกรรมอะไรในสำหรับปีหน้าบ้างนะฮะก็จะได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับนะอย่าลืม
เราไปถามความรู้สึกของพี่ๆกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยที่เขามาสนามเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับพี่ฟิล์มส่งกำลังใจเชียร์หน่อยครับโอ้ยวันนี้ไม่ต้องส่งกำลังใจแล้วขี่ขนาดนี้นะครับวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับก็รอเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอส่งกำลังใจเชียร์นักบิดทุกคนแล้วก็เชิญชวนนักบิดปีหน้าด้วยก็ปีนี้เราคิกออฟนะครับเราก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆที่ใช้รถสปอร์ตมาซิ่งกันแบบสนุกในสนามกันดีกว่าเราใช้คำนี้ก็ใช้เพอร์ฟอร์มานซ์รถให้มันเต็มที่แล้วก็สำหรับลูกค้าที่มาแข่งกับวันนี้นะพี่ๆที่มาแข่งกับวันนี้เราก็จะบอกว่าสนุกกับการแข่งขันทำให้เต็มที่นะครับสนุกกับการแข่งขันหลายๆคนเป็นครั้งแรกหลายๆคนเคยมีประสบการณ์แล้วก็มาแชร์กันมันเป็นคอมมูนิตี้ที่อบอุ่นครับเรซซิ่งมันเป็นอะไรที่แปลกเข้ามาแล้วออกยากขอบคุณมากครับพี่กันขอบคุณครับนอกจากกิจกรรมดีๆแล้วทาง Honda ก็ยังมีทีมช่างมาซัพพอร์ตด้วยนะครับจะมีทีมช่างจาก Honda นะครับ Racing Thailand มาช่วยเราซัพพอร์ตในการที่จะเซตอัพรถแล้วก็ตรวจความเรียบพร้อมของรถทุกรุ่นทุกคันนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีทีมช่างมาเองแต่ก็ยังมีทีมซัพพอร์ตจาก Honda Racing Thailand นะครับมาช่วยเรานะครับพี่ติครับสวัสดีครับส่งกำลังใจเชียร์นักแข่งวันนี้หน่อยครับก็แน่นอนครับคือมาครั้งนี้เราก็อยากให้นักแข่งทุกคนนะครับสนุกกับการแข่งขันนะครับไม่เครียดแล้วก็ไม่กดดันเกินไปนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยจะสนุกกว่านี้แล้วก็การแข่งขันนะครับจะเข้มข้นมากกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้คือแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะเราก็มาแล้วเกือบ20คันต้องบอกว่าทีมทัพบอส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการคัดเลือกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการฝึกกันมาแล้วว่าเราต้องดูแลยังไงนะครับก็ตรงนี้สบายใจได้แต่ในทางกลับกันนะสำหรับทีมที่มีทีมงานมาดูแลนะครับเราก็ให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้เข้าใจว่าการทำเตรียมรถนะครับในมุมสไตล์แบบที่ผมเคยเจอมาจากที่เป็นทีมแข่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราได้เพิ่มประสบการณ์ให้กับทีมน้องเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับพี่ติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาถึงนี่ครับเบอร์77สอนศิษย์รัฐพันธ์ครับส่งกำลังใจเชียร์นักแข่งวันนี้หน่อยครับกับยูเซอร์หน้าใหม่ที่อยากจะมาแจมกับพี่ป๊อปในปีหน้าหรือไม่มีโอกาสได้ขี่กับพี่ป๊อปเลยก็อยากจะให้มาลองกันดูนะสำหรับหน้าใหม่ๆฮะเพราะว่าขี่ในสนามเนี่ยมันก็ได้อะไรเยอะแยะหลายอย่างและมีความสนุกสนานด้วยมีทีมซัพพอร์ตมีความปลอดภัยสูงครับมาลองกันดูครับอย่างพีทเนี่ยผมรู้ว่าวันนี้เวลาต้องลงแน่นอนขอบคุณมากครับพี่ป๊อปครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับคนที่จูนรถให้กับเรานะครับคนนี้นะฮะก็ตอนนี้ใครจูนดาบไฟนี่ไม่ไปที่นี่ไม่ได้เลยนะฮะแรงม้านี่ทะลุ200ทุกคันเลยนะฮะยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากจะเตรียมรถเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปเตรียมรถที่ไหนจะแบบ one stop service ที่ไหนไปที่นี่ได้เลยเดี๋ยวไปถามว่าดีกว่าว่าต้องทำอะไรกับรถบ้างนะครับถ้าเกิดอยากจะมาสนามแข่งพี่นักขี่หน้าใหม่หรือคนที่มี Honda 3R อยู่อยากจะมาร่วมกิจกรรมของ Honda เขาก็เข้ามาเริ่มต้นได้ครับเข้ามาเริ่มต้นที่นี่ได้เพราะว่าทาง Honda เนี่ยจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้สแตนความยางเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคโค้ชรวมไปทั้งนักแข่งของ Honda ก็มาแนะนำการขับขี่ตัวต่อตัวทุกคนนะครับก็สามารถเข้ามาได้หรือว่าจะรถยังไม่พร้อมหรือรถจะปรับเปลี่ยนอะไรหรือจะตกแต่งอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาหาเราได้ครับเรายินดีครับเรามีของให้บริการครับที่ไหนครับพี่AP Shop ครับ Accessories Performance ครับติดตามได้ที่เพจAP Shop ครับแล้วก็หรือว่า LINE @ก็คือ @AP Shop ครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ปุ้ยขอบคุณครับมาเจอกับพี่ไพบูลย์นะครับนักบิดหน้าใหม่ที่ไม่เคยลงรายการแข่งมาก่อนนะฮะก็ถือว่ามาขี่คอนาแท็กเดย์กันทุกรอบนะฮะตอนนี้พี่บูลย์ควอลิฟายมาตำแหน่งที่5นะครับได้นาที47นะฮะผมก็ออกตัวอันดับที่6ด้วยนาที48แต่ว่าคงจะตามในสนามไม่ทันแน่ๆนะวันนี้ใครมีรถ Honda CBR 1000RR ดับเบิ้ลตาก็มาเอารถมาร่วมกิจกรรมที่ Honda จัดไว้เนี่ยครับสนุกมากครับรับรองมันขอบคุณครับครับทาสแมวทาสแมวหนุ่มประจีนเชิญชวนคนที่ขี่ Honda มาแข่งกันในการปีหน้าหน่อยครับงานนี้สนุกครับถ้าใครไม่เคยลองเนี่ยต้องมานะเพราะว่าติดใจแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาได้เจอแบบนักแข่งแบบเก่งๆทั้งนั้นเลยเป็นประสบการณ์ดีครับหรือว่าได้เปิดสังคมใหม่ด้วยนะได้มาเจอเพื่อนๆที่โปรตีนขี่คนเดียวนะฮะโปรตีนขี่คนเดียวเลยไม่มีเพื่อนเลยอันนี้เป็นพิตตี้พิตตี้ครับเกียร์สู้ๆครับครับหมายเลข
ที่9ครับสำหรับพี่พีทครับผมพี่รุ่นเทพสวัสดีครับพี่พีทครับจากบิ๊กวิงภูเก็ตนะครับผมโอ้พี่พีทออฟฟิเชียลซัพพอร์ตดูนะฮะของ Honda CBR 1000 คนนี้นะครับไม่เคยซ้อมออกตัวนะครับแล้วก็เป็นการออกตัวสนามแข่งครั้งแรกนะฮะสัญญาณไฟแดงติดทั้ง5ดวงปรื้ดโหยกร่วง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 มาดูตรงนี้ครับออกมาต้องคนที่น่าสนใจสิครับตอนนี้ท็อปแปดทางยกอยู่ที่5นะฮะนี่ก็จบไปแล้วนะครับกับรายการ CBR Series นะครับผม Made in the RaceHonda CBR Firebase Trophy นะครับผมรอบนี้ก็เป็นในรอบของTriple R ล้วนๆนะครับบอกว่าปีถัดไปเราอาจจะได้เจอรายการในหลายๆรุ่นมากขึ้นนะฮะปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Honda ด้วยครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับลูกค้าแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากสัมผัสประสบการณ์นักแข่งนะครับได้ก็มันเหมือนเป็นขั้นบันไดเนาะเวลาที่คุณซื้อรถจาก Honda ใช่ป่ะคุณก็เริ่มจากอะไรเริ่มจากคุณที่ไป HondaSafety Riding Park ก่อนใช่ไหมคุณก็ไปเรียนสกิลการขับรถตั้งแต่เบสิกมาสกิลไปบิ๊กไบค์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังจากที่คุณมีความมั่นใจหรือว่าคุณขับรถสปอร์ตแล้วคุณอยากมีความรู้สึกเป็นนักแข่งอยากมาสนามจาก Honda Safety Riding Park คุณก็ขยับมา Honda Track Day หรือว่า Honda Track Experience ใช่ไหมคุณก็อาจจะมาเริ่มจากเบสิกสกิลใช่ไหมแล้วค่อยขยับไปแอดวานซ์ไปโปรใช่ไหมครับหลังจากที่คุณจบรายการ Advanced Pro อะไรพวกนี้คุณอาจจะขยับถัดไปไปเป็น WR Master ใช่ไหมครับที่เป็นการจำลองการแข่งขันที่เราเคยเข้าร่วมกันเมื่อครั้งก่อนย้อนกลับไปดูคลิปได้หลังจากที่คุณได้เข้าในโหมดนักแข่งจำลองมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะมาลองฟิลในถัดไปคือ Honda Trophy อันนี้นี่เองนะมันมีบันไดของมันนะเมื่อคุณไปในแต่ละขั้นแล้วมันจะทำสามารถให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็สามารถเป็นนักแข่งกับเขาได้นี่หว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมนะครับว่าไปติดตามข่าวสารได้ในช่องทางของแฟนเพจ Honda Big Bike นะฮะแล้วก็อย่าลืมว่า Honda เขาไม่ได้เพียงแค่ขายรถอย่างเดียวใช่ไหมเขายังมีบริการหลังการขายแล้วก็มีทั้งกิจกรรมดีๆนะแล้วก็มีในเรื่องของแอคทิวิตี้หลายๆอย่างไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณซื้อรถแรงๆมาแล้วไม่มีที่ให้ลองนะถ้าเกิดคุณซื้อรถสปอร์ตมาแล้วคุณอยากได้สัมผัสความแรงของรถเนี่ยคุณอยากรู้ว่ารถคันนี้มันสามารถที่จะไปได้สุดๆของรถเลยเนี่ยกับตัวคุณเองเนี่ยคุณสามารถทำได้แค่ไหนมาที่นี่เลยสนามช้าง International Circuit กับ Honda Track Experience เริ่มต้นด้วย Track Experience ก่อนก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณไปถึงระดับ Advanced ไประดับ Pro แล้วค่อยมาที่ Honda Trophy ด้วยกันนะครับแล้วหวังว่าเราจะได้ขี่รถด้วยกันนะครับไปละบายThe earth.